สวัสดีค่ะมาพบช่องอันฟูไอซ์อีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยไอซ์จะมาพูดถึงการทำเลเซอร์ VIPL เผื่อใครที่ว่าสนใจอยู่นะคะก็มาลองฟังกันดูว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งไอซ์เนี่ยทำครบคอร์สแล้วนะคะทั้งหมด6ครั้ง 8,000 บาทเสียเงินเองนะคะทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้สปอนเซอร์เลยเดี๋ยวจะมาเล่าว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งปกติเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเป็น5ครั้ง 12,000 นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไอซ์ได้เป็นโปรโมชั่นมาเพราะว่าเป็นลูกค้าที่นี่มานานเนาะเขาก็จะมีแบบว่าเซลล์เขาก็จะแบบมีโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นให้นะคะก็ทำครบทั้งหมด6ครั้งแล้วก่อนจะไปดูโปรเซสนะคะตั้งแต่ครั้งแรกถึงครั้งสุดท้ายนะคะเรามารู้จัก VIPL กันก่อนว่ามันคืออะไรนะคะก่อนหน้านี้มันก็จะมี IPL ซึ่งเขาบอกว่า IPL เนี่ยเป็นเลเซอร์ที่มีความเข้มข้นแล้วก็มีค่าความร้อนสูงมีช่วงคลื่นที่ยาวนะซึ่งอาจจะเหมาะกับคนที่ผิวขาวมากๆพอมาใช้กับคนเอเชียนะมันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามันแรงไปหรืออาจจะเกิดรอยต่างๆทีนี้เขาก็เลยคิดอันใหม่มาเป็น VIPL VIPL เนี่ยมันก็ย่อมาจาก V Intense Pulse Light นะคะซึ่งมีค่าระยะแสงที่มันสั้นขึ้นเหมาะกับคนเอเชียมากขึ้นนั่นเอง wow. ซึ่งหลังการทำงานของเจ้า VIPL นะคะมันใช้หลักการทำงานที่ว่าเซลล์สีผิวที่มันเข้มเนี่ยมันจะจับกับแสงได้มากกว่าเซลล์สีผิวที่อ่อนไอตัวแสงเลเซอร์เนี่ยมันก็จะไปจับกับตัวจุดที่มันเป็นจุดด่างดำหรือรอยสิวต่างๆนะคะแล้วก็ไปทำลายเม็ดสีผิวเมลานีนตรงจุดด่างดำของเราทำให้มันใสแล้วก็กระจ่างมากขึ้นนั่นเองรู้จัก VIPL กันแล้วนะคะงั้นเราก็ไปดูโปรเซสตั้งแต่แรกเลยว่าก่อนที่จะจบก่อนที่จะเริ่มคอร์สเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะไปเลเซอร์หน้าครั้งที่2นะหลังจากที่ทำครั้งที่1นะคะก็พวกรอยตรงนี้มันก็จางลงนะจางลงนิดนึงแต่วันนี้คือสิวที่ขึ้นใหม่นะคะก็น่าจะเป็นรอยแล้วค่ะแล้วก็มีพวกรอยพวกนี้แล้วก็ตอนทำครั้งแรกเนี่ยได้จะแบบได้กลิ่นไหม้ๆหนวดก็แบบหายไปเลยดิเลเซอร์หนวดหายไปด้วยนะคะมาดูกันว่าหลังจากทำครั้งที่2เนี่ยสิวที่ขึ้นใหม่ตรงนี้จะดีขึ้นหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันหน้าสดอีกแล้วเดี๋ยวจะไปทำเลเซอร์ VIPL ครั้งที่3นะคะก็จะเห็นว่ารอยดีขึ้นมากๆเลยนะคะอันนี้ผ่านไปประมาณ1อาทิตย์ได้พวกสิวที่เป็นสิวอุดตันนะคะยุบลงแล้วก็รอยก็ดีขึ้นนะเราก็ต้องพยายามไม่ให้สิวใหม่เกิดขึ้นก็หวังว่าสิวรอยเก่าๆมันจะลดลงนะคะอันนี้นะคะหลังจากไปเลเซอร์มาเสร็จแล้วทันทีนะคะเราก็ทำทรีทเมนต์ด้วยโอเคขึ้นไหมเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็มาหาขนมกินนั่นนะคะก็คือสภาพหน้าของไอเอ็นตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้นะคะซึ่งระยะเวลาทั้งหมดเนี่ยก็หลายเดือนอยู่ซึ่งเขาบอกว่าให้มี6ครั้งให้ทำ2อาทิตย์ครั้งก็คือแบบต้องเว้นอาทิตย์หนึ่งเพื่อพักหน้าไม่ให้มันบ่อยเกินไปอาจจะทำให้หน้าเราไม่แข็งแรงได้นะคะแล้วถึงตอนไปทำก่อนตอนไปทำนะเขาก็จะให้เราเข้าไปในห้องยิงเลเซอร์เขาจะมีห้องยิงเลเซอร์โดยเฉพาะนะคะแล้วก็จะเอาเจลเย็นๆเนี่ยซึ่งเขาใช้เป็นเจลอันเจลเดียวกับที่การทำอัลตราซาวด์เย็นมากมาทาที่หน้าเรานะคะแล้วก็ค่อยๆยิงไปทีละจุดนะคะคนที่ยิงเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอเฉพาะทางเลยเขาก็จะคอยบอกก่อนว่าโอเคค่ะยิงตรงข้างนะคะยิงตรงแก้มนะคะหันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จทั่วหน้าปุ๊บเขาก็จะเหมือนถามแล้วว่าโอเคกังวลตรงไหนเพิ่มไหมจะให้ยิงเพิ่มตรงไหนไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถ้าอีกหนึ่งคำถามถ้าถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บนะคะคือไอเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่เคยทำเลเซอร์แบบอื่นมาก่อนแต่สำหรับ VIPL เนี่ยไอรู้สึกว่ามันไม่เจ็บอะมันจะรู้สึกแบบยังไงดีเหมือนแบบจี๊ดๆร้อนๆแบบอุ่นๆตรงแก้มเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเนื้อมันหนาแต่ตรงที่จะรู้สึกเยอะๆก็จะเป็นแบบพวกหน้าผากหรือว่าตรงหนวดเนี้ยจะรู้สึก
มากกว่าบอกไม่ถูกเหมือนแบบไฟช็อตเบาๆแล้วก็จะมีความแบบสะดุ้งว่างนะคะก็ตื่นเต้นดีเป็นมิติใหม่ของประสบการณ์นะคะหน้าเนี้ยเป็นหน้าที่ไม่ได้แต่งหน้าคือแต่งอะแต่ว่าไม่ได้แต่งผิวคือทาคิ้วทาปากนะคะแต่ว่าผิวก็คือเป็นผิวที่สดนะคะไม่ได้ลงรองพื้นนะคะก็จะเห็นว่ารอยอะมันรอยสิวต่างๆมันจางไปมากเลยนะคะให้ดูใกล้ๆมันยังมีรอยอยู่แต่ว่ามันจางกว่าครั้งแรกๆมากเลยนะคะซึ่งหลังจากทำอ่ะมันอาจจะแบบไม่ได้เห็นผลชัดว่ามันจางหายไปขนาดนั้นแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเราใช้ครีมใช้อะไรร่วมด้วยมันก็ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจอยู่นะสำหรับไอนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ไอรู้สึกเลยก็คือแบบเราอ่ะต้องพยายามทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเกิดรอยใหม่ขึ้นมากกว่าเพราะว่าแบบมันเห็นผลก็จริงแต่ว่าแบบก่อนหน้านี้แบบทำไปแล้วมันมีสิวขึ้นมาใหม่แล้วมันก็เกิดรอยใหม่มันก็เลยทำให้เหมือนการรักษามันแบบไม่คืบหน้าเพราะเรามันมีรอยสิวใหม่ๆแต่พอช่วงหลังๆไอ้แบบเปลี่ยนยาทาสิวเปลี่ยนสกินแคร์ที่มันถูกกับผิวมากขึ้นอ่ะมันทำให้ไม่มีสิวใหม่มากขึ้นทีเนี้ยการทำเลเซอร์มันก็เลยได้ผลนะคะนี่ตอนนี้หน้าไอ้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีรอยสิวแล้วก็แฮปปี้มากเลยนะคะสำหรับ6ครั้งที่ผ่านมาก็ถ้าใครสนใจทำเลเซอร์นะคะ VIP ไอว่าก็เป็นทางเลือกที่โอเคระดับหนึ่งอย่างที่เขาบอกว่ามันอาจจะแบบเป็นเลเซอร์ที่ระยะสั้นหรือเปล่ามันอาจจะไม่เห็นผลชัดเจนว้าวหลังจากทำครั้งต่อครั้งแต่ว่าไอคิดว่ามันต้องสัก2คอร์สหรือจบคอร์สนึงเนี่ยจะโอเคเห็นภาพรวมว่ามันเป็นยังไงนะคะก็ตอนนี้ไอก็เสียเงินต่อไปอีก1คอร์ส6ครั้งอีก6ครั้งนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่ามันโอเคไหมงั้นสำหรับวันนี้นะคะอันฟูไอซ์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปแต่งหน้าต่อก่อนยังไม่ได้ลงรองพื้นนะคะบ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ติดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปของจริงแล้วคราวนี้